สวัสดีครับวันนี้ช่องของเราจะมาแจ้งรายละเอียดของวันรับเงินในเดือนธันวาคมของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันนะครับรายละเอียดของวันจ่ายเงินในเดือนธันวาคมมีรายละเอียดดังนี้ครับในวันที่1ธันวาคม2562นี้นะครับจะได้รับเงิน200ถึง300บาทนะครับเพื่อซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการจำนวน200ถึง300บาทนี้นะครับและค่าเดินทางอีก500บาทนะครับและในวันที่15ธันวาคม2562นะครับสำหรับผู้สูงอายุนะฮะจะได้รับเงินผู้สูงอายุ50บาทถึง100บาทนะฮะและจะมีเงินคืนภาษีอีก 5% นะครับภายในวันที่15นะครับซึ่งยอดเงินก็จะเข้าภายในบัตรนะฮะสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะของผู้สูงอายุจะเข้าวันที่15เลยนะครับและในวันที่18ธันวาคม2562นะฮะจะเป็นงวดที่3นะฮะจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำไม่เกิน100บาทนะฮะและเงินช่วยเหลือค่าไฟไม่เกิน230บาทต่อเดือนนะและจะมีส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม100บาทต่อเดือนนะกรณีที่เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินจะต้องเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นร้านค้านะฮะร้านหาบเร่ขายของนะหรือร้านอาหารนะฮะและเป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ซื้อก๊าซหุงต้มเดิมนะฮะโดยจะได้รับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มคนละ100บาทต่อเดือนนะฮะเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมนะฮะถึงเดือนธันวาคม62นี้นะครับโดยมาตรการนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเงินซื้อก๊าซหุงต้มที่เคยได้นะฮะ45บาท3เดือนนะฮะเราจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ตลอดนะครับโดยไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญจากเรานะครับโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ